นกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะในช่วงถามมาเราตอบให้ค่ะคือ Q&A นั่นเองนะคะทำ Q&A กันนะคะเออใช่ก็เลยเปิดเป็น Q&A ให้ใน Instagram ของแอนเองนะคะแล้วก็แต่มันมีในช่องทางทั้งเฟซแล้วก็TikTok ด้วยก็เลยไปเอามาทั้งหมดเลยนะคะที่จะเอามาตอบให้ในวันนี้นะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะทุกคน พี่แอนกับพี่ตั้มคบกันกี่ปีแล้วจ๊ะกี่ปีเลยตอบไม่ถูกนะกี่ปีแล้วอ่ะเอาจริงก็เป็น10ปีแล้วนะถ้าพูดเยอะน่าจะ14กว่าได้ถ้าตั้งแต่รู้จักกันที่เคยเจอแล้วก็เคยเห็นอย่างเงี้ยก็ประมาณช่วงม2ม3ตอนนั้นน่ะผมก็เพิ่งเข้าโรงเรียนประมาณ10กีฬาปีได้ที่รู้จักกันก็อายุ14 15นะปีนี้ก็26 27แล้วเข้าอันนี้เข้าปีที่9คบกันได้ยังไงใช่ป่ะก็คือเป็นเราสองคนเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันไม่ตอนบอกว่าตอนแรกบอกว่าคือโรงเรียนกีฬามันจะฝากเรียนมันจะเป็นฝากเรียนไปฝากเรียนโรงเรียนที่แอนเรียนคือวิชูทิศตรงแถวดินแดงเขาเหมือนเป็นพันธมิตรเหมือนพันธมิตรอย่างนั้นแล้วเขาก็เอาโรงเรียนกีฬากทม.ที่เป็นนักกีฬาเข้ามาฝากเรียนที่โรงเรียนที่แอนเรียนแล้วก็รู้จักกันแต่ว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะนี่อยู่ม .3 นี่อยู่ม .2 แล้วห้องก็จะติดกันอยู่งี้พวกเด็กกีฬาเรียนน่ะมันจะติดหน้าต่างแล้วก็จะมองทะลุไปเห็นได้อะไรเงี้ยนี่เขาก็ชอบมานั่งอ่อยครับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนั่งอ่อยอะไรนั่งใช่จะมันอ่อยพวกเด็กกีฬาอะไรเงี้ยนุ่มๆแล้วก็พอแอนจบม .3 ก็คือย้ายออกจากตรงนั้นแต่นี่ยังเรียนต่อจนจบม .6 ใช่ใช่เพราะว่าวิชูมันมีแค่ม .3 ใช่จนจบม .6 นี่ก็ย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วก็มาเจอกันที่ไทยญี่ปุ่นบ่อยเพราะว่าแต่ว่าช่วงหลังๆนะช่วงตอนเนี้ยประมาณอยู่ม .6 ป่ะใช่ม .5 ม .6 แล้วมาเจออีกทีนั่นแหละจบแล้วใช่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะน้องสาวคนกลางแอนอ่ะไปซ้อมมวยที่ไทยญี่ปุ่นบ่อยนี่ก็ไปด้วยแล้วก็มีพวกเพื่อนแล้วก็น้องแถวบ้านไปด้วยกันแล้วก็เนี่ยก็จะไปวิ่งรอน้องแล้วก็ไปนั่งเล่นแถวนั้นแล้วก็ไปเจอกันอีกเพราะว่าไม่ได้วิ่งหรอกกล้ามาแบบว่าโชบๆเฉียวๆเห็นแบบพวกนักกีฬาหรือว่าพวกเล่นฟิตเนสอะไรแถวนั้นเยอะนี่แหละประเด็นใช่ป่ะประเด็นใช่ก็ไปนั่นแหละก็ไปวิ่งด้วยแล้วก็ไปแอบดูเด็กม.ปลายเพราะว่าเริ่มเจอกันเนี่ยก็แบบนี่เพื่อนเธอมาจีบฉันก่อนใช่ป่ะเพื่อนนางมาจีบเราก่อนแล้วทีนี้ก็คุยไปคุยมาแต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วเราก็ไม่สนใจเราไม่ได้อยากไปคบกับคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกมาว่าตั้มอ่ะชอบก็เลยแบบให้ไปคุยต่ออะไรเงี้ยตอนนั้นโสดครับตอนนั้นใครโสดนี่ตอนนั้นก็เหมือนโสดทั้งคู่ก็เลยแบบว่าคุยกันแต่ว่าเนี่ยยังเปิดใจเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเด็กกีฬาแล้วพวกนักฟุตบอลด้วยคิดว่าเหมือนจะต้องเจ้าชู้ทุกคนนะเพราะว่าเรียนมาตรงนั้นคือเห็นแล้วก็รู้ไงก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบลองคุยไปก่อนสักพักแล้วพวกเพื่อนนางก็ชอบทักมาเพราะว่ามีในเฟซเป็นเพื่อนพวกเก่ารุ่น35ใช่ป่ะไม่พวกไอ้นี่มัน36ไงเท่าเขาใช่ป่ะล่ะว่าเป็นนักฟุตบอลรุ่นตัวเองก็ทักมาบอกว่าตั้มนิสัยดีอย่างงู้นอย่างงี้นะเหมือนพรีเซนต์เพื่อนตัวเองจ้านี่ก็เลยแบบอ่ะลองเปิดใจก็เลยแบบลองคุยแล้วก็ลองคบกันนั่นแหละ นะคำถามต่อไปนะคะพี่ตั้มกับพี่แอนห่างกันกี่ปีปีเดียวครับปีครึ่งก็นับเลยเหรอปีเดียวปีเดียวก็ปีเดียวนับถ้าเป็นนับเป็นพศ.เป็นปีก็ห่างกันปีเดียวนี่เป็นพี่นี่เป็นน้องนี่เป็นน้องฉันดูหน้ากันรู้อุ้ยข่าวต่อไปนะคะพี่ตั้มเล่นไทยลีกตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุ16สายไปไหมที่จะเริ่มจริงจังกับฟุตบอลโอ้ตอนพี่เล่นตอน19ครับ19ปีอาจจะช้ากว่าเพื่อนบางคนหรืออาจจะแบบเร็วกว่าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะของแต่ละคนอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ใช่15 16อย่างเงี้ยก็แบบได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยก็ฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่มันดูพัฒนาขึ้นเยอะใช่ก็อยู่ที่จังหวะและโอกาส
ของแต่ละคนแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนมากกว่าโอเคคำถามต่อไปนะคะพี่แอนทำยังไงถึงได้คบกับพี่ตั้มคะก็ไม่ได้ทำยังไงเลยพี่ไม่ทำแล้วทำยังไงอ่ะบอกตรงแล้วทำยังไงไม่ก็คือก็ไม่ได้ทำยังไงไงก็คือคนมันรู้จักกันมาอยู่แล้วไงอันนี้คำถามของเบย์ไงนั่นแหละก็ไม่ได้ทำไงก็คือคนมันคือรู้จักกันมาอยู่แล้วเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามาเจอกันใครจีบใครก่อนบอกไปเลยไม่ต้องอายใครบอกไปเลยเร็วๆอ่ะใครจีบใครก่อนบอกเข้าไปก็เป็นผมครับคำถามต่อไปนะคะจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเป็นคำถามที่แบบถามนี้ตอบไม่ยากครับแต่ว่าก็คุยกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้ความหวังเขาอะไรเงี้ยก็คือเราคุยกันตลอดเพราะว่าเราสองคนเริ่มโตขึ้นแล้วนะเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้หน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยมันมั่นคงแบบกว่านี้อีกสักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือเก็บเงินแหละเอาง่ายๆโอเคค่ะมาคำถามต่อไปเลยนะคะเมื่อไหร่จะมีตัวน้อยคะก็เมื่อที่แต่งงานแล้วนั่นแหละค่ะพี่ตั้มกลัวแฟนไหมคะไม่เท่าไหร่ไม่คือเราให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นเพศแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องคอยดูแลหรือซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยคือไม่ได้กลัวถึงขนาดหูแบบคือต้องยอมต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดความจริงไงแต่แบบว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนควรแบบที่จะหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยไม่ควรทำอะไรเงี้ยเพื่อว่าแบบเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวเขาขนาดนั้นเลยอะไรแต่ก็เฉยๆครับผมเพราะบ้านใจกล้าผมบอกแค่นี้เดี๋ยวหลังคลิปนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูยอมสรุปกลัวหรือไม่กลัวไม่ตอบกลัวไงก็บอกว่ากลัวแล้วก็ให้เกียรติเลยต้องแค่นี้ใช่ไหมต้องตามการแค่นี้ใช่ไหมก็คำถามต่อไปนะคะอยากได้ลายเซ็นพี่ตั้มต้องทำยังไงคะพอดีหนูย้ายบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดซื้อของก็ได้นะคะจะเซ็นได้ให้เลยค่ะเพราะว่ามันขายของไม่ใช่เพราะมันต้องส่งไปไงถูกไหมเพื่อที่จะไม่ได้เสียเที่ยวแล้วก็ซื้อของเราด้วยแล้วก็ส่งไปพร้อมไลน์ซิง คือถ้ามีโอกาสหรือว่าทีมไปแข่งทีมพี่หรือว่าทีมชาติอะไรเงี้ยไปแข่งแต่ว่าได้มีโอกาสไปที่จังหวัดที่น้องอยู่จังหวัดเลยเนี่ยอะไรเงี้ยก็เข้ามาได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็เหมือนกับแฟนบอลมาขอลายเซ็นนักเตะทั่วไปอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็เราผมพี่อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแล้วก็คือเป็นกันเองแต่ถ้ามีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพอะไรเงี้ยถ้าเจอหรืออะไรเงี้ยก็ขอได้ครับนี่เป็นต่อไปพี่ตามจะกลับมาใส่ไนกี้อยู่ไหมครับก็ไม่ครับไม่ตอนนี้มันยังอะไรยังตอบไม่ได้เราก็ใส่ของมิซูโน่อยู่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบไม่ให้เกียรติกันเลยเจอพี่ตั้มครั้งแรกรู้สึกยังไงคะถามพี่กันดูคำถามนี่ไม่ต้องใช่แล้วเดี๋ยวนะเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเป็นคนแบบว่าเหมือนเรียบร้อยเหมือนแบบเป็นผู้ชายเรียบร้อยอ่ะใช่แล้วก็ความจริงมันไม่ใช่ช่อง YouTube พี่ชื่ออะไรคะแอนสศิยดาเนาะตอนนี้ก็คือจะใช้ชื่อนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนที่แอนทำทิ้งไว้อะแอนทำชื่อตัวเองไว้แล้วก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะตั้งช่องว่าอะไรอะไรเงี้ยพอมาทำก็เลยแบบใช้ชื่อนี้ไปก่อนค่ะแอนเสียดานะคะข่าวมาที่คำถามต่อไปเลยนะคะพี่ทั้งสองคนอายุเท่าไหร่คะก็นี่อายุ26ครับ26นี่อายุ22ค่ะตัวเอง22คูณ3อะครับแอนอายุ28ค่ะนี่26โอเคเนาะพี่ทั้ง2คนเกิดวันที่เท่าไหร่แอนเกิด14กุมภาพันธ์35ค่ะผมเกิด21กันยายน36ครับโอเคก็คือห่างกันแค่ปีครับก็มากันที่คำถามต่อไปนะครับก็มีน้องบอกว่า
อยากถามความรู้สึกพี่ตั้มว่าการที่ได้ติดทีมชาติรู้สึกอย่างไรแล้วผมขอกำลังใจจากพี่ตั้มให้ผมได้มีแรงฮึดสู้ต่อไปหน่อยได้ไหมครับพี่คือไอดอลผม17ก็จริงๆมันเป็นความฝันของพี่ตั้งแต่เด็กแล้วผมดีกว่าตั้งแต่เด็กแล้วที่เคยเห็นพี่ชายติดทีมชาติตอนนั้นนักเรียนไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นรุ่นพี่ๆที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยหรือว่าบางทีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยตอนนั้นนะได้เล่นทีมชาติอะไรเงี้ยเราก็ดูทีมชาติด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากติดทีมชาติเหมือนพวกพี่ๆเขานะอะไรเงี้ยก็คือความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลหรือว่าของเราณตอนนั้นอะไรเงี้ยก็มันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจอะที่พวกพี่ๆเราดูพวกพี่ๆเขาติดทีมชาติอะไรครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยากไปอยู่จุดนั้นบ้างก็อยากให้น้องแบบทำตามความฝันของตัวเองเลยถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จบ้างประสบความสำเร็จบ้างอะไรเงี้ยก็ขอให้สู้ต่อไปพี่เป็นคนจะทำเนาะใช่ใช่อย่างน้อยก็พยายามทำแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคำถามต่อไปค่ะพี่เคยทะเลาะกันบ้างไหมเฮ้ยก็คือบ่อยครับบ่อยมันเรื่องไร้สาระกระจุกกระจิกมันต้องมีแล้วอ่ะคือไม่มีหรอกที่ใครจะไม่ทะเลาะกันแต่แค่ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยอืมใช่ตอนที่แบบว่าเหมือนแบบว่าวัยรุ่นกันอยู่อันนี้คือไม่วัยรุ่นหรอกที่มันแบบหัวเลี้ยวหัวต่อเขาเรียกว่าคือมันก็มีสิ่งยั่วยุหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่พอเราพบกันมาแบบเฮ้ยผ่าน4ปีแล้วเหรออะไร5ปี6ปี7ปีแล้วเหรออะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบที่คนก็เชื่อกันเนี่ยแต่เราก็แบบรู้สึกว่าเราก็ยังแบบประคับประคองอะไรเงี้ยยังเขาเรียกว่ายังสู้มาด้วยกันเลยมันก็มีบ้างครับเป็นธรรมดาเลยอยากให้พี่ตั้มจัด11ตัวจริงของอะไรนะของเขาในไทยลีกครับลองเล่นๆเนาะประตูอ่ะผมให้กวินแล้วก็กองหลังก็เป็นไดกิยูวามาซะใช่ครับที่เคยเล่นอยู่เทโรเหมือนกันแล้วก็อีกคนผมให้มาริโออาวันเต้ที่เคยเล่นอยู่เมืองทองครับแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยขอเป็นพี่อุ้มผมจะใส่กลาง5คนเลยแล้วก็กองหน้าคนก็มีตังนิวเจอาซูแล้วก็พี่อ้นจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยคือเดี๋ยวเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งแบบพวกเพื่อนอะไรเงี้ยที่เคยเล่นด้วยกันโอเคก็คือประมาณนี้และหน้าคนหนึ่งก็เป็นพี่มุ้ยว้าวกันโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะทำคลิปเปิดบ้านได้ไหมคะก็เดี๋ยวรอให้บ้านมันไม่ลบก่อนเพราะว่าเรานี่เพิ่งแบบย้ายของมาเนาะมันแบบว่าก็อยู่ได้แต่ว่าที่จะเก็บคือมันลบมากก็เดี๋ยวถ้าแบบมันโอเคขึ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะทำให้นะคะโอเคค่ะมาที่คำถามต่อไปเลยนะคะเวลาพี่ตั้มท้อพี่แอนมีคำปลอบใจพี่ตั้มยังไงคะสำหรับอาชีพนักฟุตบอลคำปลอบใจเหรอก็ถ้าเหนื่อยหรือท้ออย่างเงี้ยก็จะบอกว่าอะไรนะแบบคือเราทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่มีใครทำงานตรงนี้หรือว่าทำงานอะไรแล้วแบบไม่มีผิดพลาดหรอกค่ะมันมีทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าเวลาทำงานหรือว่าทำอะไรคือเห็นเขาทุ่มเทตลอดว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบคือตั้งใจทำตลอด Whoa. แต่ว่าผลงานมันจะออกมาเป็นไงก็อยู่ที่แบบแล้วแต่คนดูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือว่าเห็นเขาตั้งใจตลอดเราก็จะบอกเขาว่าแบบแบบมันดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้ำตาไหลอีกทำไมไม่เข้าใจคำถามต่อไปเลยค่ะพี่แอนทำศัลยกรรมอะไรไหมก็คือทำค่ะทำจมูกอันนี้ก็คือไปแก้มารอบที่2แล้วนะคะก็คือทั้งหน้าทั้งตัวเนี่ยก็ทำแค่จมูกอย่างเดียวเลยก็อาจจะมีฉีดโบท็อกซ์บ้างก็แค่นั้นนะคะผู้หญิงทุกคนต้องมีฉีดอยู่แล้วค่ะโบท็อกซ์นะคะค่ะมาที่คำถามต่อไปเลยนะคะก็พี่เป็นคนจังหวัดไหนคะผมเป็นคนสมุทรปราการ wow. เป็นคนขอนแก่นค่ะก็เอาตามภูมิลำเนาของแม่
าะพ่อแม่โอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะพี่ตั้มทำไมถึงใส่17 71ในเสื้อฟุตบอลคะ71คือตั้งแต่เจ็บมาครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมันยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางอะไรแล้วก็หลายอย่างด้วยเราก็ไปดูดวงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอ่ะแล้วแต่คนแต่ผมมาเชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ชายเนี่ยแหละที่เขาให้คำปรึกษาให้คอยบอกเราอะไรเงี้ยก็ลองไปดูให้เขาดูอะไรเงี้ยแต่ก็เปลี่ยนจาก17เป็น71คำถามต่อไปเวลาพี่ตั้มไปแข่งฟุตบอลพี่แอนตามไปเชียร์ทุกแมตช์เย่าและเยือนอะไรไหมครับไปทุกทีมเลยด้วยซ้ำมั้งมีอันไหนที่ยังไม่ไปสุโขทัยเนาะอะไรอีกที่เขายังไม่ไปมีสุโขทัยแหละที่ขึ้นมาอยู่ตอนเนี้ยนะก็นั่นแหละแล้วก็ทีมไหนส่วนใหญ่ก็เหมือนไปไปแทบหมดแล้วมีอุบลอีกที่ยังไม่ไปเพราะว่าบางทีแต่ถ้าเป็นช่วงสมัยก่อนนะอาจจะไปก็ได้นะแต่สมัยนี้มันแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยขี้เกียจไปรอแบบว่าเขาแข่งเสร็จแล้วเราค่อยกลับไปรับเอ้ยไปรอรับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเดินทางมันเหนื่อยนะเหมือนแบบนอกจากไม่ไกลมากใช่ไปแต่ที่ไหนมีทะเลฉันชอบคำถามต่อไปเลยนะคะพี่ตั้มกับพี่แอนใครงอนเก่งกว่ากันอยู่แล้วโจให้พูดอีกทำไมไม่ให้ผู้ชายงอนไม่ใช่อ่ะนี่นะครับธรรมดาของเวลาเข้าใจแต่เวลาถ้าผิดนะถ้าผิดนะแล้วผมไม่ผิดนะคือผมรู้ไงผมขี้เกียจแต่ว่าหูไม่เป็น 2-3 วันใช่เหรอเอาจริงเป็น 2-3 วันแล้วแบบคือมันก็หงุดหงิดอ่ะคือเราก็รู้ว่าเราแบบเหนื่อยจากการเล่นซ้อมฟุตบอลแข่งมาหรือว่ามีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากมาเครียดเรื่องอื่นแล้วอะไรมันก็หลายอย่างเวอร์ตัวเองจริงเอาแต่เขาเป็นผู้หญิงไงมันก็เข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็ต่างคนแบบต่างเขาแบบให้เข้าใจซึ่งกันและกันไงมันก็จะแบบจะไม่ทะเลาะกันเข้าใจตัวเองยังไงแต่บางทีบางเรื่องโอเคจบคำถามนี้ไปคำถามต่อไปครับระหว่างคบกันมีอุปสรรคไหมครับอุปสรรคเหรอก็ช่วงแรกเลยที่เริ่มพบกันอ่ะเนาะมันก็มีบ้างอ่ะหลายอย่างใช่แต่ก็มาถึงทุกวันนี้ก็ผ่านกันมาได้แต่พอย้อนกลับไปเนี่ยคือแบบคิดแล้วมันแบบบางเรื่องนะเราก็แบบผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยโอเคเนาะผ่านต่อไปชอบจุดไหนที่สุดในร่างกายของอีกฝ่ายอะไรผมชอบตอนเขายิ้มครับผมชอบตอนเขายิ้มเพราะว่าดูเขามีความสุขแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าคือแบบทั้งตัวเลยได้ไหมก็คือตัวเขาอ่ะก็คือตัวเขาตอบได้ดีจริงๆเพราะว่าแบบอยู่ด้วยแล้วแบบคือมีความสุขอ่ะแค่นั้นแหละจบโอเคพี่ตามเลิกซื้อเคสโทรศัพท์หรือยังคะได้ข่าวว่าชอบซื้อมากแล้วก็เคยทะเลาะกันหนักๆไหมคะซื้อบ่อยครับยังค่ะตอนนี้ก็ยังนะคะเพราะว่าจะชอบมีไปรษณีย์มาส่งของไม่แล้วไม่แล้วน้อยอันนี้น้อยอันจริงตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับแต่ก็ซื้อถ้าเจอก็ซื้อส่วนมากตอนนี้ไปที่ร้านมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบอันนี้แหละก็ไม่รู้จะซื้อทำไมนะเคยทะเลาะกันหนักๆไหมคะก็เคยนะคะเคยผมไปคันคอไปทีครับเคยนะคะเคยไปก้านคอครับปับปอกปับปอกไปทีด้วยแต่ทำร้ายผู้หญิงต่อไปค่ะก็พี่ตั้มถ้ามีโอกาสจะกลับไปเมืองทองไหมครับก็ยังตอบไม่ได้ครับยังไม่รู้ครับก็ขอโฟกัสที่ตอนนี้ก่อนอะไรเงี้ยครับพี่ทั้งสองคนเชียร์ทีมอะไรอยู่ถ้าในไทยเหรอในไทยก็ต้องเชียร์ทีมเธอที่เธออยู่ก็คือท่าเรือเนาะถูกต้องนะครับต่างประเทศอ่ะต่างประเทศก็แมนยูอยู่นะคะว้าวถึงผู้เล่นจะแบบว่าไม่อยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็มันก็คือทีมในใจนะคะก็ยังเชียร์ของผมก็แมนยูครับโอเคพี่ตั้มชอบนักเตะต่างชาติคนไหนถ้าจะให้เลือกที่ดีที่สุดก็เป็นอาซูครับใช่อาซูแล้วก็เป็นไดกิยูอามาซะ2คนที่เคยเล่นอยู่เทโรแต่ว่า2คนนี้จะเล่นคนละปีคืออาซูน่าจะเล่นประมาณ2ปีครับแล้วก็ไดกิเล่นปีนึงตอนนี้ได้แชมป์ยาฮู
คำถามต่อไปนะจ๊ะพี่แอนเหงาไหมครับเวลาพี่ตั้มไปเตะบอลก็เหงานะแต่ว่าเวลาเขาไม่อยู่ก็จะแบบไปรับน้องมาอยู่ด้วยเพื่อแบบมันฆ่าเวลาอะไรเงี้ยเวลามันก็จะได้แบบเร็วมากขึ้นแต่ว่าก็เหงาอยู่ค่ะตั้มเล่นฟุตบอลมากี่ปีแล้วครับ 8-9 ปีแล้วครับที่เล่นฟุตบอลมาคำถามต่อไปพี่ตั้มสนิทกับใครในทีมครับมันก็หลายคนนะครับคือนักฟุตบอลอ่ะมันรู้กันอยู่แล้วเพื่อนกันในสนามอะไรเงี้ยพูดคุยเจอหน้าซ้อมแข่งอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันเขาเรียกว่าเจอกันทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็สนิทหลายๆคนคือแบบเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยคำถามต่อไปนะคะพี่ทั้งสองอยากมีอนาคตแบบไหนก็อนาคตก็ไม่ยังไม่ได้ไอ้นี่ไว้เลยนะคะแต่ว่าก็คืออยากอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละแล้วก็แบบดูแลกันคือเขาเรียกว่าอะไรทุกสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้แบบเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็คือแค่นั้นแล้วเดี๋ยวก็เหมือนกันครับก็คือเราก็อยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับแล้วก็ไม่อยากให้เครียดอะไรประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถาม Q&A ที่ทุกคนถามเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะว่าถามมาเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบให้หมดแล้วนะคะสำหรับคำถามที่เราตอบได้จริงๆนะคะครับก็ขอบคุณครับทุกๆคำถามที่ถามเข้ามาใช่แล้วก็เราจะตกหล่นบ้างตอบแบบอาจจะมีอันไหนที่เราเหมือนตอบไม่หมดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยเพราะว่าเราอาจจะตื่นเต้นใช่แล้วก็อาจจะเบอร์ด้วยนะครับมันก็มีคำถามเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ขอบคุณทุกคนส่วนใหญ่จะถามแบบว่าเหมือนซ้ำกันเยอะมากก็เลยแบบว่าคัดกรองอันที่แบบก็เหมือนกันอ่ะคืออันไหนที่เหมือนกันเยอะก็คือเอามาเป็นหนึ่งคำถามนะคะใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะลากันไปเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปใครอยากให้ทำอะไรยังไงอีกก็เม้นมาได้อีกนะคะหรือว่าอยากให้ทำ Q&A อีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ไว้ได้เลยนะคะคอมเมนต์มาไว้ได้อีกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดถามให้อีกก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นคำถามแบบเดิมๆนะคะก็เปลี่ยนคำถามบ้างอะไรนี้ก็เดี๋ยวมาทำให้อีกนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดตามเอ้ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ2คนเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปนะคะให้ทุกคนได้มาจะพึ่งพี่จะได้แบบมีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนมาดูเราอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย